ือครับนักเรียนคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าจำนวนอรรถยะมีอยู่สองชนิดก็คือจำนวนเต็มกับเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มซึ่งเศษส่วนของที่ไม่ใช่จำนวนเต็มจะสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ด้วยโดยทศนิยมซ้ำจะเป็นจำนวนอรรถยะเท่านั้นทศนิยมซ้ำแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือทศนิยมซ้ำศูนย์กับทศนิยมไม่ซ้ำศูนย์ไปดูทีละตัวทศนิยมซ้ำศูนย์ตัวอย่างเช่น 0.56 0.00 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คือ 0.560 0ซ้ำไอ้ตัว0ซ้ำเนี่ยเวลาเราเขียน 0.56 กับ 0.56 0.00ค่ามันเท่ากัน0เขียนไปค่ามันเท่ากันเพราะงั้นจึงไม่นิยมเขียนตัว0ซ้ำเนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนกันเลยเพราะฉะนั้นก็จะลดกันตัดออกตัวที่เป็น0ซ้ำเนี่ยไม่นิยมเขียนก็จะเหลือแค่ 0.56 ทำนองเดียวกัน 8.50 ซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้ก็เขียนใหม่เป็น 8.50 0ซ้ำซึ่ง0ซ้ำก็เหมือนเดิม 8.50 00กับ 8.5 ค่ามันเท่ากันเอาวิดีโอเขียน0ซ้ำเพราะค่ามันเท่ากันก็จะเขียนใหม่ตัด0ซ้ำออกเหลือแค่ 8.5 ซึ่งวิธีการหาทศนิยมซ้ำเนี่ยเราจะสามารถเขียนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมซ้ำได้โดยการหารยาวเอาตัวเศษเป็นตัวตั้งตัวส่วนเป็นตัวหารก็จะเขียนใหม่กลายเป็น28หารด้วย50เราก็ดู50คูณอะไรได้2ไม่มีก็ใส่0 50คูณอะไรได้28ไม่มีก็ใส่0พอมันตันแบบนี้ก็เริ่มจุดเริ่มศูนย์เริ่มจุดออกมา50คูณอะไรใกล้280มากที่สุดก็คูณ5ไปได้เป็น250ลบกันเอา280ตั้งลบ250ก็เหลือ30เติมศูนย์ต่อ1ศูนย์ออกมา50คูณอะไรใกล้300มากที่สุดมันมีตัวเดียวคือ6คูณกันได้300ลบกันเหลือ0เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็เสร็จแล้วแค่เนี้ย 0.56 ตอบแค่นี้เลยแต่มันสามารถหารต่อได้ไหมมันหารได้เราก็เติม0ไปดึง0ลงมา50คูณอะไรได้0ก็50คูณ0ไง0ลบ0เหลือ0หารต่อได้ไหมหารได้เติม0ไว้ดิดึง0ลงมา50คูณอะไรได้0ก็0ลบ0เหลือ0ทำต่ออย่างนี้ได้เรื่อยๆก็จะกลายเป็น 0.560 0ไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆเขียนใหม่ได้เป็น 0.56 0ซ้ำอย่างที่เราฟังไปเมื่อกี้ 0.560 0ซ้ำเนี่ยตัว0ซ้ำเราตัดออกเขียนใหม่ไม่ยอมเขียนตัว0ซ้ำก็เหลือแค่ 0.56 ธรรมดาพอค่ามันเท่ากันจึงไม่นิยมเขียนต่อไปเหมือนกันเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยเอาตัวเศษเป็นตัวตั้งเอาตัวส่วนเป็นตัวหารหารออกมามีค่าได้เท่ากับ 8.500 ไปเรื่อยก็เขียนใหม่เป็น8.5003 ซึ่งเราไม่ยอมเขียนตัว0ซ้ำอยู่แล้วก็ตัด0ซ้ำออกกลายเป็น 8.5 ทีนี้ทศนิยมซ้ำ0ไปแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทศนิยมไม่ซ้ำ0ก็ตามชื่อมันจะไม่ซ้ำที่0แล้วตัวอย่าง 0.666 6เนี่ย
มันซ้ำอยู่ใช่ไหมเป็นชุดๆแบบนี้ก็เขียนใหม่กลายเป็น 0.6 6ซ้ำมันซ้ำตั้งแต่ไหนซ้ำตั้งแต่6ก็เติมจุดไปบนตัว6มันซ้ำแค่ตัวเดียวไงก็เติมจุดแค่ตัวเดียวทีนี้ข้อ2 1.51551 เราจะเริ่มซ้ำตรงไหนเราจะแบ่งยังไงดีแบ่งเป็น151515หรือว่า51551วิธีดูเราจะซ้ำแค่ตัวที่มันอยู่หลังจุดทศนิยมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูมันซ้ำตรงไหน51551ถ้ามันซ้ำแบบนี้เราก็เขียนใหม่มันเริ่มซ้ำที่5เริ่มซ้ำที่5เลิกซ้ำที่1เริ่มซ้ำที่5เลิกซ้ำที่1เริ่มซ้ำที่5เลิกซ้ำที่1ก็เขียนใหม่กลายเป็น 1.51513 ข้อสุดท้าย 0.301818 18ไปเรื่อยๆอย่างนี้มันซ้ำตั้งแต่ไหนมันซ้ำตั้งแต่1 ถึง 8แบบนี้เวลาเราเขียนเราก็เขียนตัวไม่ซ้ำก็เขียนไม่เหมือนเดิมเป็น 0.30 มันซ้ำที่18ใช่ไหม1เริ่ม1เลิก8เริ่ม1เลิก8เริ่ม1เลิก8ก็เขียนเป็น 0.30 18 18ซ้ำเหมือนกันกับทศนิยมซ้ำศูนย์เราสามารถเขียนตัวเศษส่วนให้กลายเป็นทศนิยมไม่ซ้ำศูนย์ได้เหมือนกันโดยใช้วิธีการหารยาวเหมือนกันตัวอย่างเอาตัวเศษเป็นตัวตั้งเอาตัวเศษเป็นตัวตั้งเอาตัวส่วนเป็นตัวหารก็หารไป9คูณอะไรใกล้6ที่สุดไม่มีใส่0เติมจุดทศนิยมทั้งบนทั้งล่างเพิ่ม0ลงมา9คูณอะไรใกล้60ที่สุดก็9 6 54 60 -54 ก็เหลือ6เติม0ดึง0ลงมา9คูณอะไรใกล้60ที่สุดก็มีตัวเดียวคือ6 9 6 54ลบกันเหลือ4พอจะเห็นลบกันเหลือ6เราจะเห็นว่าจะเริ่มซ้ำๆใส่0เติม0ลงมาก็9 6 5 4ลบกันก็เหลือ6อีกมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามันซ้ำไปเรื่อยๆให้เราเติมจุด3จุดลงมาข้างล่างหมายถึงว่าจะวนซ้ำอย่างนี้เรื่อยๆทางขวาก็เหมือนกันไปทางขวา3จุดเรื่อยๆคำนวณออกมาในตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้เข้ากับเราจะไม่ใช้ด้วยปากหรือขาเพราะว่ามันไม่สุดแค่นี้มันไปต่อได้จากเดิมที่มันเป็นเข้ากับใช่ไหมเราออกเราจะเขียนใหม่เป็นจุด3จุดแบบนี้แทนแสดงถึงความซ้ำซึ่งไอ้6หารด้วย9เศษ6ส่วน9มันออกมาได้เป็น 0.6666 ไปเรื่อยๆก็เขียนใหม่เป็น 0.663 ซ้ำเสร็จก็ตอบเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ซ้ำ0ถ้าเป็น 0.6000 อย่างนี้ค่ามันเท่าเดิมคือ 0.6 เราก็ไม่ต้องเขียน0ตัดทิ้งไปแต่ว่า 0.66663 เนี่ยมันมีค่าอยู่มันมีค่าของมันอยู่มันไม่ใช่เลข0ก็เขียนให้หมดกลายเป็น 0.63 คำนวณยกกัน50หาร33ก็หารกันได้มาเป็น 1.5151 ไปต่อได้เรื่อยๆ5151มันก็ทำต่ออีกถ้าเราเพิ่ม0ใช่ไหมเพิ่ม0ลงมาก็ได้เป็น5
50ได้165ลบกันก็เหลือ50เติม0ก็ได้35ก็เหลือ33ก็ต้องคิด3 13ลบกันเหลือ17มันก็จะวนลูปเดิมไปที่51เรื่อยๆแบบนี้ทางล่างก็มาเรื่อยๆแบบนี้เวลามาซ้ำแบบนี้ก็ตอบเลยว่ามันเป็น 1.51 มันซ้ำตั้งแต่5ถึง1 5ถึง1 5ถึง1ก็เขียนเป็น 1.51 51ซ้ำหนึ่งจุดห้าหนึ่งห้าหนึ่งสามต่อมาก็เหมือนเดิมเอาตัวเศษตั้งด้วยตัวส่วนคำนวณออกมาก็ได้เป็น 0.318118 เวลาเราหาต่อก็ได้หนึ่งได้แปดอันนี้ก็เหมือนเดิมเพิ่ม0ดึง0ลงมาอะไรคูณ275ใกล้500ที่สุดก็คือ1เป็น275ลบกันเหลือ225เพิ่ม0ดึง0ลงมาอะไรคูณ275ใกล้200เป็น2250มากสุดก็มีแค่8คูณกันได้เป็น2220ดูเดิมได้มาเป็น50ก็จะซ้ำไปเรื่อยๆแบบนี้เวลาซ้ำฐานยาวใส่จุด3จุดลงมาเพราะมันไม่สุดเพื่อเป็นเครื่องหมายเท่ากับหนึ่งคูณทำอีกทีนี้แล้วก็เขียนใหม่กลายเป็น 0.318 ไปซ้ำใช่ไหมล่ะก็เป็น 0.318 ซ้ำก็ตอบแค่นี้เอาไว้เจอกันในเรื่องต่อไป